สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำนะครับรีวิวเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรกิจกรรมใหม่นะครับที่มันมานะครับผมก็ยังไม่เห็นนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่เพื่อนๆมีเพื่อนๆบอกมาเอาไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เพิ่งเข้าครั้งแรกครับก็ประมาณ3ทุ่มกว่าเข้าครั้งแรกมาได้เพชรรูบี้มา5รูบี้นะครับแจกแล้วก็แจกนักบินนะครับวันนี้นะครับตอนสุดท้ายนะครับ4ดาวนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน่าแจกอีกมากกว่าเพราะว่าถ้าได้ตัวเดียวมาไม่มาสเตอร์ก็ไม่ค่อยมีความหมายนะสำหรับโน้ตรุ่นกับนายสถานีนะเพื่อนยังไม่สามารถที่จะพัดได้หมดนะก็ลองหาดูครับอาจจะยากหน่อยนะเพราะมันหายากมากครับแล้วอีเวนต์ใหม่ที่จะเอ็นอีเวนต์นึงก็คืออีเวนต์เคลียร์นะครับด่านที่70ครับถ้าใครสามารถเคลียร์ได้ครับภายในเวลานี้นะครับหมดวันที่14นะครับก็คืออีกประมาณ 3-4 วันนะครับคุณก็จะรับได้ผมก็จะรับไปเลยนะครับบราวนักบินนะครับ1ตัวนะครับก็บราวนะสำหรับบราวนักบินก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มาสเตอร์ก็ยังไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ผมก็ตั้งชุดนี้ไว้นะครับไว้ให้เพื่อนๆลองใช้กันนะครับเรียกผมใช้ได้นะครับโอเคนะครับก็ไปดูนะครับว่ามันเป็นอีเวนต์วันไหนนะครับมันเป็นอีเวนต์ของไทยหรือเปล่านะครับก็เขาบอกว่าได้ชี้ๆนะครับก็คือนี่นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับรางวัลจากการเชิญเพื่อนนะครับก็คือนะครับวันเวลาหลังการซ่อมปรับบำรุงตามปกติวันที่16นะครับก็คือเราจะได้วันที่16ครับ16วันอะไรนะครับ16วันที่วันพฤหัสหน้านะครับเป็นวันพฤหัสหน้าวันที่16ตุลานะครับก็คือทำยังไงนะก็คือต้องชวนเพื่อน100คนนะครับแล้วคุณก็จะได้นะครับชี้ๆ5ดาวนะครับแล้วก็จำนวนเพื่อนก็จะเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับประมาณนั้นนะครับก็ไปลองชวนกันเลยครับไปลองชวนกันเลยต้องไปชวนกันนะครับเปลี่ยนเป็นชิหรือยังเชิญอ้าวได้แล้วนี่หว่าผมจะได้ไหมเนี่ยไหนว่ารีเซ็ตโอ้มันจะรีเซ็ตนะครับวันที่10มันจะรีเซ็ตที่15หรือเปล่า16หรือเปล่านะครับมันไม่ใช่รีเซ็ตวันนี้นะครับเดี๋ยวอ่านอีกทีเรามาจากการเชิญเพื่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่16ครับก็คือวันพฤหัสหน้านะครับมันก็จะมีเปลี่ยนแปลงครับก็ต่อไปนะครับจาก KSM นะครับก็จะกลายเป็นได้ชิชินะครับมานะครับนี่นะครับดูครับปกติจะมี KSM นะครับได้ชวน100ใช่ไหมครับแต่คราวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นชิแทนนะครับก็เป็นชิแทนนะครับ100นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆก็รอกันนะครับสำหรับพฤหัสหน้านะครับคุณจะได้ชิชิแล้ว1ตัวสำหรับผมก็จะได้มาอีกตัวนึงครับก็ผสมกันเป็น2ตัวแล้วนะเรียบร้อยนะครับโอเคครับวันนี้ก็นึกว่าจะได้วันนี้นะผมก็เลยตกใจหมดเลยผมก็เลยมาทำวิดีโอนะที่จริงไม่ใช่นะครับโอ้ my god ลืมไปนะครับรูบี้ผมถึง100แล้วนะครับในที่สุดนะครับผมก็จะได้เปิดกาชาแล้วนะครับก็จะไม่ใช้ศูนย์อะไรครับมีคนบอกว่าใช้อะไรเปิดเฟรมชิเฟรมพอยต์ก่อนนะครับ1อะไรเงี้ย2ครั้ง1ครั้งอะไรอย่างงี้นะผมก็ช่วงนี้ไม่ได้ใช้ศูนย์อะไรครับใช้ศูนย์มันไม่ได้นะครับโอเคครับก็ที่จริงก็มีคนมาบอกผมอย่างหนึ่งครับไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่านะครับก็คือเขาบอกว่ามันมีก็คือถ้าสมมติทีมข้างในทีมมีจำนวนน้อยใช่ไหมครับโอกาสที่เปิดให้5ดาวมันจะเยอะขึ้นกว่าทีมที่มีจำนวนเยอะนะสำหรับผมก็แม่งเก็บทุกตัวนะครับไม่เคยขายนะครับมีตัวไหนก็ตัวไหนที่ไม่ซ้ำนะครับเก็บไว้หมดทุกตัวนะครับไม่เคยขายนะครับผมนะครับก็มียิ่งมีเยอะนะครับเดี๋ยวขายเจมส์หน่อยก่อนแล้วกันนะครับพอไปเปิดกระช่ายร้อยครับได้ตัวดีนะครับก็ดูว่าโชคหรือเปล่านะเพราะว่าก็เปิดมาหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ได้ตัวดีนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่นะมาชมช่องผมก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ง่ายมากนะครับแค่พิมพ์ค้นหาคำว่ากิติศักดิ์นะ KSITDISUN นะครับใน Google หรือ YouTube แล้วคุณก็จะเจอช่องผมนะครับกดไปก่อนได้นะครับตรงนี้ครับถ้าเน็ตคุณเร็วนะคุณเลือกกดไปก่อนได้แล้วมันไปปึ๊บไปครับปึ๊บปกติผมไม่ขายผมก็ขายอย่างนี้แหละไวอยู่จะกี่ปีนะครับไม่กี่ปีแต่ว่าอย่าลงนะเพราะว่าก็คือเอาไว้ช่องที่2นะเออไว้ช่องที่3ครับจากทางซ้ายนะครับแล้วผมก็เตรียมดูฝั่งนี้ไว้แล้วฝั่งขวาไว้ว่ามันจะมาตัวอื่นจะมาเมื่อไหร่นะเพราะเราไม่อยากขายเพราะนั้นเราก็ขายไปเรื่อยเจมส์คนนี้ผมก็ได้มาตอนที่ผมเก็บโน้ตรุ่นนะครับกับตัวนายสถานีบราวน์นะครับด่าน48นะครับผมเก็บช่วงนั้นนะครับนี่ผมเป็นเยอะเลยเจมส์สรุป
จมบัลเล่นะครับตัวนี้นะครับก็ผมยังไม่ได้เก็บเลเวลนะครับก็เอาไปเต็มแล้วนะครับนี่นะครับก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไป50เรียบร้อยนะครับก็เต็มแล้วนะครับโอเคครับไม่รู้เองเลยนะครับไปเปิดกระชากทั้งร้อยเจ้าคนกันนะครับก็เปิดกระชากนะครับโอเคครับโอ้เรายังมีไหมไม่เป็นไรครับยังมีตั๋วไม่ได้เปิดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้จะเปิดแบบ561ก่อนนะครับก็ไปเลยนะครับช่วยลุ้นช่วยผมนะครับคราวก่อนเปิด100ได้5ดาวแค่ตัว2ตัวนี่แหละนะครับขนาดเปิดในตอน2x2ครับวันนี้ครับก็จะได้อะไรครับก็อยากได้มา SO นะครับก็อยากได้ตัวยิงไกลตัวนึงครับเผื่อไว้ใช้นะครับครับก็ประมาณนั้นนะครับไปลุ้นกันเลยครับช่วยผมลุ้นได้นะครับว่าผมก็เปิดมาหลายครั้งแล้วไม่ค่อยได้ตัวอะไรเลยนะครับต้องการสุขชาติไหมต้องการอะไรนะเล่าจะไม่กดอะไรนะกูไม่กดอะไรนะครับเยี่ยมสาดได้5ดาวได้อะไรมาคู่พิเศษนะครับคู่พิเศษเลยเต็มแล้วพี่เปิดได้นะครับไปโอ้เลย4ดาวขวานะครับเหลือ4ตัวครับเราจะต้องได้5ดาวสักตัวครับสามเปิดตั้ง100ครับกาชาแม่ผมนะเซรีน่านะครับก็อาจจะได้ใช้นะครับอาจจะได้ใช้นะครับลองดูครับจะเป็นยังไงเราต้องไปเก็บเลยก่อนไปหนึ่งสองสามชีชีมาแล้วชีชีเริ่มมาแล้วชีชีเริ่มมาแล้วชีชีได้ตัวนึงแล้วก็ได้นะครับกี่ตัวแล้วเมื่อกี้4ตัวใช่ไหมได้2ตัวนะ2ตัวหนึ่งสองสามไปได้บอสในตำนานตัวที่2นะบอสในตำนานที่จริงบอสในตำนานก็มีไว้เก็บไว้เป็นคอลเลกชันนะครับใช้ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์นะก็คือมันอ่อนมากนะครับสำหรับตอนนี้นะครับดูครับพลังโจมตี 5,000 มาตอนแรกๆพลังโจมตี 5,000 พลังชีวิต 17,000 อะไรใช้แรกอะไร200นะครับผมใช้เยอะชิบหายเลยเอาโนรุ่นรุ่นใหม่ดีกว่าเยอะนะครับเฮ้ยถ้าไปตัวต่อไปโอเคหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวตัวก็ไว้ตอนคูณ2แล้วกันครับไม่ว่ากันนะแม่ก็ด่านใหม่มาไม่ว่ากันนะครับเอาไปผสมซะก่อนได้ตัวอะไรมาใหม่เมื่อกี้5ดาวถ้ามีตัวอะไรมากเมื่อกี้นี่นะครับก็มีบอสครับตัวหนึ่งนะก็ผสมก่อนเนี่ยนะครับดูนะครับดูบอสสิสแต็กดีมากดีมากมันจะเป็นบอสในตำนานตรงไหนบอสฉากมากในตำนานอ๋อสงสัยในตำนานก็เลยฉากนะครับดูนะครับใช้330พลัง3ตี 30,000 พลังแสนถึงเอามาทำมาให้นะครับถ้าตีไกลก็ไปอย่างอิเซเลน่านะครับมีอะไรชิชิหลุมชิชิเอ็มโก้นะครับชิชิค่ายอยู่ไหนชิ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 ของอยู่ที่นี่ตามได้ครับชิชิเราชิ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 เพิ่มระดับจะกลายเป็นเท่าไหร่ลูกทำไรชิชิตี 200,700 แล้วนะครับตอนนี้ครับชิชิผมครับตี 200,700 หมดครับก็ไปลุยกันเลยครับไปเติมเพื่อนซะหน่อยนะครับเอาบอสไอ้นี่ไปแล้วกันไปตัวนึงนะเดี๋ยวไปลองดูเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เซรีน่าไปแล้วกันตัวอุ้ยไม่ได้ตั้งใจครับเจ้าเอ็ดเวิร์ดใช้แล้วเอ็ดเวิร์ดก็ใช้ได้แล้วไม่อ่อนครับเอ็ดเวิร์ดอีกเอ็ดเวิร์ดตีแรงมากนะครับตีแรงมากนะครับโอ้ไปลุยกันเลยนะครับไปเลยเนาะเสียงหน่อยนะจะได้มันๆนะตอนเล่นไปเติมสักหนา120 100อะไรอย่างนี้ดีกว่าคนติดเยอะดีนะ120ก็เดินจอมอิทธิพันธ์ซีซาดาไปน้องต้าโอ้โหเลี้ยว44ก็ถึงเลยเนี่ยมันเทพแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมก็จะผ่านนะครับแต่ก่อนนะด่าน120ก่อนผมจะผ่านครับผมเลี้ยว70ครับถึงจะผ่านได้ช่วงนี้คนผ่านง่ายมากนะครับเลี้ยวแค่40กว่าก็ผ่านแล้วครับดูเทียบเลยนะครับเทียบเลยครับไม่น่าจะพูดเลยหมดแล้ว
อะของคนนี้แล้วกันเอาดีไม่ได้ไม่เอานะครับเอาดีก็ต้องได้สิครับไอ้หนุ่ม6ล้อนะครับเท่ดีนะครับไอ้หนุ่ม6ล้อ6ล้อโอ้มีกินารีด้วยช่วยไปแล้วก็คืนนะครับอุตส่าห์ช่วยแล้วก็ไปครับก็สำคัญมากนะเพื่อนๆนะครับในการผ่านแต่ละเลเวลนะครับเราก็ควรที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรสมบัติให้เต็มนะครับไม่งั้นมันจะผ่านยากมากนะโอเคนะครับสมบัตินะครับไปนะเอาตัวใหม่ทดสอบนะครับลองทำแข็งแกร่งซะก่อนได้มาเลยหนุ่มหกล้อหนุ่มหกล้อหนุ่มหกล้อบอสทำไมไม่มาเลยอ่ะน้องเสียหายให้กับตัวของเรานะครับประมาณ 50% 45% อะไรอย่างงี้นะครับส่วนตอนในโดนะครับก็ทำความเสียหายกันนะครับยิ่งเราโดนพัดจากที่ไกลนะครับยิ่งลดเยอะนะครับประมาณนี้เท่าที่ผมดูนะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยใช่ขนาดมินาลีเริ่มมาแล้วก็เริ่มเอาของติดลงหน้าครับลองถึงหนักนะมินาลีนะใส่หน้าใส่หน้าตีใกล้เกินไปแล้วจริงๆใส่หน้าดีแล้วตีแรงมากเหมือนดำดำปริ้งนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวครับคือตีใกล้แล้วมันตีไกลตีเยี่ยมมากเนี่ยก็คือเอาไปใส่หน้าคือตัวที่วิ่งไปตีทีเดียวก็ตัวเองตายครับก็คือได้ตีทีนึงตีแรงแรงตีแรงมากคล้ายๆกับตัวดำปริ้งใช่ไหมตัวที่มันดำปริ้งไปอ่ะนั่นแหละนั่นแหละมาหน้าระดับขึ้นไปแล้วได้มา50เฟรนด์พอยต์ตื่นเพื่อนได้50เฟรนด์พอยต์ครับแต่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆนะครับก็ตื่นไปเรื่อยๆนะครับตื่นมาตอนละคน2คนก็พอนะครับมากเกินไปก็เสียเวลานะครับบางคนก็ไม่อยากดูนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆนะที่ชมนะครับก็ดีใจครับที่ได้ชิ้นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะเตรียมได้อีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับมาในกิจกรรมข้างหน้านะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้ตัวบอสเป็นตำนานเซรีน่าคอลเลคชันนะตัวหนึ่งนะก็ดีแล้วก็ค่อนข้างใช้ได้ครับนายขอบคุณมากครับเพื่อนๆนะครับที่ชมครับ See you again ครับ in the next video ครับบ๊ายบาย